สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันณรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยช่วง Food Innopolis ค่ะเรื่องแรกค่ะทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะมีการขานรับถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะในการที่จะเร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการให้มากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงค่ะทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศณเวลานี้มีการเร่งตั้งศูนย์บ่มเพาะกลุ่มสตาร์ทอัพกับภารกิจที่น่าสนใจนั่นก็คือภารกิจเฟ้นหาเท่าแก่หน้าใหม่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะได้มีการจัดงานสัมมนานะคะเสนอผลงานวิจัยข้าวภายใต้แผนวิจัยเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะออกมาเปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์นะคะในระดับชั้นปริญญาตรีเพื่อเป็นการเพิ่มวิศวกรรุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ Food Innopolis ค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือว่าปสนะคะขานรับนโยบายเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่ท่านนั้นได้มีโอกาสไปประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ครั้งที่4ที่สหรัฐอเมริกานะคะว่าจะเน้นเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่าสำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานระดับประเทศอย่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ต้องปฏิบัติภารกิจประสานความร่วมมือทางด้านความมั่นคงปลอดภัยกับนานาประเทศประกอบกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอีกทั้งเป็นการรับนโยบายตามถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณสหรัฐอเมริกาทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะทางด้านดร.อัชราวงศ์แสงจันทร์เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่12พฤษภาคม2559ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มีการรับแจ้งเหตุว่าพบวัสดุต้องสงสัยณซอยพหลโยธิน24เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยทีมปฏิบัติการของทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้เร่งรัดใช้เวลาอันสั้นในการเข้าพื้นที่ตรวจสอบและปฏิบัติไปตามขั้นตอนตามมาตรฐานสากลค่ะค่ะซึ่งวัสดุนะคะต้องสงสัยที่พบเห็นดังกล่าวค่ะเป็นอิริเดียม192นะคะและไม่พบค่ะว่ามีปริมาณรังสีแต่อย่างใดรวมถึงค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์นะคะให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะทำให้สร้างความมั่นใจนะคะให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะโดยทางด้านของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือว่าปส.นะคะในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะหรือว่าวช.และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะได้มีการจัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยข้าวภายใต้แผนวิจัยตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศค่ะซึ่งได้มีการเผยแพร่นะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกษตรกรนะคะนักธุรกิจโรงสีข้าวพ่อค้านะคะรวมถึงผู้ส่งออกผู้บริโภคค่ะตลอดจนหน่วยงานนะคะทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีการนำเสนอนะคะทางด้านของผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นการนำไปต่อยอดงานวิจัยอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดยคุณสุกัญญาธีรกุลเลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติได้มีการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าวได้แก่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรบริหารจัดการทุนสนับสนุนนักวิจัยในเรื่องข้าวทั้งระบบมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2555ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบทำให้เกษตรกรได้ทราบถึงพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่เป็นพันธุ์ดีมีวิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนและวิธีการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีทั้งด้านของภาคเอกชนและผู้ค้าข้าวได้รับทราบถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของข้าวไทยแต่ละสายพันธุ์การนำข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารเสริมสุขภาพเวชสำอางและเวชภัณฑ์รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับตลาดการส่งออกข้าวของไทยโดยหน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงวิธีการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรซึ่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นมีภาคเอกชนมารับเทคโนโลยีไปผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้าแล้ว2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันได้แก่เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกสำหรับการฆ่ามอดข้าวแทนการรมด้วยสารเคมีและการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากวายข้าวมีสีเสริมสุขภาพพร้อมดื่มนอกจากนี้ยังมีผลงานอีก3ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดในระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลี1รางวัลและประเทศไต้หวันอีก2รางวัลด้วยกันค่ะและจากความสำเร็จในการวิจัยดังกล่าวนะคะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจึงเห็นควรให้มีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางทั้งทางด้านของเกษตรกรนักธุรกิจโรงสีข้าวกลุ่มพ่อค้าผู้ส่งออกผู้บริโภคตลอดจนหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีการนำเอาผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์หรือนำไปต่อยอดงานวิจัยได้อย่างกว้างขวางนั่นเองค่ะลำดับแรกเลยคงจะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆงานวิจัยนะคะที่ส่งผลงานของตนเองนั้นไปประกวดในระดับนานาชาติแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้มีการพัฒนาต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะงานสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากมายหลากหลายมุมมองทั้งในส่วนของทุกสาขาอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องนั่นก็คือไล่เรียงลำดับไปตั้งแต่พี่น้องเกษตรกรไปจนถึงผู้ผลิตแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันนะคะงานสัมมนาวิชาการดีๆแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเผยแพร่ความรู้ความสามารถของนักวิจัยไทยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวให้ได้ติดตามกันนะคะเมื่อทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ค่ะได้ออกมายืนยันนะคะว่าณเวลานี้ทาง ICT นั้นร่วมมือกันที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เร่งที่จะตั้งศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพเพื่อเป็นการเชื่อมความรู้เทคโนโลยีจับคู่นักพัฒนาหน้าใหม่แล้วก็สร้างให้กลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการทำงานของ ICT ที่พยายามอยากจะให้เห็นภาพให้เป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุดภายในครึ่งปีหลังนี้ค่ะคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT กล่าวว่าตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานแนวความคิดทุกส่วนที่ส่งผลต่อการปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจการผลิตการค้าและบริการซึ่งในระยะยาวรัฐบาลหวังให้ดิจิทัลเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในประเทศรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยสำหรับประเด็นสตาร์ทอัพถือว่าเป็นความร่วมมือในทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่ง ICT มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปต่อยอดธุรกิจยกระดับรายได้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวง ICT ที่พร้อมให้การสนับสนุนอาทิสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิปป้าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและรวมไปถึงบรรดาผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทั้ง3รายและยังมีสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินค่ะ
ค่ะโดยทางด้านของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะก็ได้มีการร่วมมือกันค่ะกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะทำการสร้างแรงผลักดันที่สำคัญนะคะโดยการนำเอาเมนเทอร์ค่ะมาให้ความรู้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพที่สนใจในเรื่องนั้นๆนะคะโดยการทำงานของ ICT ค่ะก็จะพยายามทำให้เห็นภาพนะคะหรือว่าทำให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ได้ภายในโดยเร็ววันนี้ค่ะในช่วงของครึ่งปีหลังนี้นั่นเองมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะทางด้านของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือว่าฟีโบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะได้มีการเปิดหลักสูตรนะคะวิศวกรรมหุ่นยนต์ในระดับชั้นปริญญาตรีมุ่งผลิตวิศวกรหุ่นยนต์เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในความต้องการนะคะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สยามเจริญเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบกล่าวว่าฟีโบได้จัดตั้งขึ้นมามากกว่า20ปีมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรบอติกและออโตเมชันเริ่มต้นจากการเน้นทำวิจัยและงานบริการวิชาการกระทั่งเป็นการเปิดสอนหลักสูตรฟีโบโรบอติกแอนด์ออโตเมชันหรือ FRA ในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกตั้งแต่ปี2546จนล่าสุดฟีโบได้มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้นถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เปิดหลักสูตรให้ปริญญาเฉพาะทางทางด้านของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครบทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อเป็นการสร้างกำลังคนทางด้านของวิศวกรรมหุ่นยนต์รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการและสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดรับกับยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ของประเทศไทยสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินี้ฟีโบได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษามาแล้ว2รุ่นด้วยกันโดยได้รับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี2557และในปีการศึกษา2559ถือเป็นรุ่นที่3ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้พร้อมกับเป็นการเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2560ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยผ่าน4ช่องทางได้แก่โครงการเรียนดีเปิดรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมโครงการ Active Recruitment เปิดรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนโครงการคัดเลือกตรงหรือ GATPATได้มีการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และระบบกลางหรือว่า Admission จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคมโดยจะเปิดรับสมัครเพียงปีละ80คนเท่านั้นค่ะสำหรับน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะถ้าหากว่าสนใจค่ะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เพิ่มเติมที่ทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือว่าฟีโบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนี่คืออีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ในระดับชั้นปริญญาตรีที่กำลังเปิดรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสนใจอยากจะเล่าเรียนในสาขานี้นะคะแน่นอนค่ะว่าสาขานี้จะมุ่งผลิตวิศวกรหุ่นยนต์เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในความต้องการการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าพร้อมกันนี้เองเป้าหมายของหลักสูตรนี้ของทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหวังเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเพิ่มวิศวกรคนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราสองคนนำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับ Science Economy for SME and OTOP ค่ะ